ิ่งที่เป็นที่สุดของเรื่องนี้ดิฉันให้ความเข้มข้นเรื่องการแสดงนี่รู้สึกว่าถ้าใครชอบดูมหรสพด้านการแสดงอะเรื่องเนี้ยข้นเพราะว่ามุกไม่ปล่อยนี่รู้เลยมุกไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้แบบเป็นซีนผ่านอะทีมกำกับก็ทำกันบ้านนะตัวนักแสดงเองก็เช่นกันซันนี่ชมพู่ถ้าอยู่ด้วยกันมันจะเหมือนเป็นแรงกลและแรงจนที่ปะทะกันแล้วเกิดระเบิดไดนามายต์ไอซีนที่มันทำให้เราตกใจหรือแบบซีนที่เราทัชเราเนี่ยเป็นซีนนิ่งๆซีนนั้นน่ะยืนน้ำตาคอไปด้วยอ่ะแบบมันมีอะไรเล็กๆเนี่ยเท่านี้แบบสุดอร่อยมากแต่พี่ทานไม่ได้นะคอเลสเตอรอลมันสูงหมอห้ามไว้ชอบตัวเองได้ไหมนะชอบน้ำโมได้ไหมแรกๆที่อ่านบทอ่ะหนูก็แบบทำไมน้ำโมอยู่แบบอยู่โซเฟียสะทำไมอยู่แบบมองโลกในแง่ไม่ดีเลยอ่ะแต่พอเราเข้าใจตัวละครจริงๆอ่ะเราแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆอ่ะคือเขาต้องเจอกับเรื่องที่ร้ายแรงใส่ตัวเองอ่ะเยอะมากๆมันคือเหตุผลที่เขาตอนเนี้ยไม่ได้ร่าเริงสดใสเหมือนที่เคยเป็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแขกรับเชิญมันเหมือนอาจจะเรียกว่าเป็นแบบของขวัญมั้งให้คนที่เคยติดตามผลงานเราหรือว่าหรือเคยชื่นชอบงานเราในอดีตซึ่งจริงจากงานตรงนั้นกับวันนี้ค่ะเราก็มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าที่แบบเราจะมามีหนังเรื่องแรกอีกทีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นแบบของขวัญและเป็นน้ำจิ้มและเป็นแบบรสชาติคอมเมดี้แบบที่ทุกคนคุ้นเคยแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังในทุกตัวของแขกรับเชิญคงยิ่งกว่าทางลูกลังคือโคตรจะบัมปี้เลยอะแบบว่าเหมือนเดินทางจากแบบจากเมืองแล้วก็เข้าสู่แบบว่าเข้าสู่ชนบทแล้วก็เข้าไปในป่าลึกๆๆเรื่อยๆที่แบบว่าโอ้โหมันคงแล้วแต่ช่วงเวลาเลยครับตอนเรามันเปลี่ยนไปตอนไหนไม่รู้อะตอนนั้นเราก็อาจจะแบบรู้สึกดีกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่สักพักอาจจะมีอะไรมาทำแล้วรู้สึกว่าทำอย่างนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็คือเปลี่ยนตัวตนไปตอนไหนไม่รู้มันก็นิยามคนละแบบคนละมันเจออะไรมาไม่เหมือนกันไงจริงๆฉันว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคู่แต่งงานเพราะว่าในเรื่องก็ยังมีตัวละครอื่นนะมียายแล้วก็มีน้องเบกกี้อะไรเงี้ยซึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์นึงในครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่ยืนอยู่คนละจุดคนละบทบาทชมว่าทุกคนจะได้เทคอะไรจากตรงนี้ผมว่าดูได้หมดฮะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาพวกนี้เป็นสรณะกับชีวิตเราเมื่อไหร่หนังคนนี้มันไม่ใช่หนังที่ดูแบบ2ปีแล้วไม่เคยดูอีกเลยมันดูได้เรื่อยๆมันหลายรอบแล้วเรารู้สึกว่าช่วงไหนของหนังเรื่องนี้กับช่วงวัยเราในตอนนั้นน่ะมันเข้ากันตอนไหนหนังบางเรื่องดูแบบหลายรอบรู้สึกไม่เหมือนกันนะตามช่วงวัยของเราบางทีไม่เคยเก็ตเลยพอมาดูอีกทีโอ้โหมันเป็นพูดถึงเรื่องนี้เหรอวะอะไรเงี้ยสนุกมั่นใจสนุกถ้าใครอยากจะไปเก็บอะไรแบบใครชอบดูหนังเอาความดูหนังแบบดูแล้วตั้งคำถามว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาทำทำไมนะเรื่องนี้มีแมสเสจที่น่าสนใจอยู่เยอะเลยแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กอะซ่อนแล้วแต่ว่าเจอไม่เจออะไรเงี้ยอยู่เยอะก็ถ้าชอบอันนี้ก็คือเป็นความเพลิดเพลินและความบันเทิงกันดูภาพยนตร์อีกอย่างหนึ่งโอเคท่านนี้แฟนจ๋าค่ะอย่าลืมมาดูลองลิฟต์เลิฟนะคะ29จุดนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะ29จุดมีหนังเข้าลงอยากดูก็มาดูไม่ดูก็ไม่ต้องมาเฮ้ยฉันพูดแล้วแม่งต้องรู้ตอนจบได้เลยว่ะคือมันจริงมันเรียวมันจุแต่มันก็ฟูฟูในใจแบบบอกไม่ถูกหรือวิธีการแสดงเนี้ยในโรงก็จะเห็นแตกต่างกับดูในมือถือที่บ้านนี่ก็จะไม่เห็นเวลาเราทำอะไรไปนิดนึงเนี้ยมันก็จะรู้สึกมากกว่านี้เข้าใจไหมเราทำมาเพื่อโรงภาพยนตร์